เท่งเถิดเทิงมีชื่อจริงว่าพงศักดิ์พงสุวรรณนักแสดงตลกชายชาวไทยเกิดวันที่7เมษายนพุทธศักราช2509ในวัยเด็กเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนพอเขาเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็ออกมาฝึกเล่นลิเกในคณะของญาติโดยในช่วงแรกเขาได้เล่นเป็นพระเอกแต่ต่อมาก็ผันตัวมาแสดงเป็นตัวตลกแทนนอกจากการแสดงลิเกเท่งยังเคยทำงานถีบรถ3ล้อรับจ้างอีกด้วยเท่งตัดสินใจเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเขาทำงานรับจ้างสารพัดเป็นเวลา3ปีต่อมาเขาได้ก่อตั้งคณะตลกพี่ชายก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จต่อมาส้มเช้งน้องสาวได้ช่วยขอเบอร์โทรของนักแสดงตลกที่ชื่อบังแหลกและบังแหลกก็ได้ฝากเท่งเข้าคณะตลกมะกอกสามตะกร้าของเบนโลเท่งเถิดเทิงทำงานอยู่หลายตำแหน่งทั้งยกอุปกรณ์ไปจนถึงมือกลองจนในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นตลกประจำคณะหลังจากนั้นเท่งก็ได้ย้ายไปเป็นสมาชิกในคณะตลกหลายคณะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งหม่ำจกมกชักชวนไปร่วมคณะด้วยทำให้เท่งได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในบริษัทโดยเท่งได้ปรากฏตัวครั้งแรกในรายการหากกลางแดดต่อมาเป็นนักแสดงในรายการระเบิดเถิดเทิงทำให้ปัญญานิรันดร์กุลเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นเท่งเถิดเทิงชื่อที่คนรู้จักจนถึงปัจจุบันเท่งมีชื่อเสียงจากการเป็นตลกแก๊งสามช่าในรายการชิงร้อยชิงล้านมีโอกาสแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2544ภาพยนตร์เรื่องมือปืนโลกพระจันทร์ตามมาด้วยเจ็ดประจันบานและก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่งเท่งเถิดเทิงเป็นบุตรของคุณดิเรกพงสุวรรณกับคุณรำพาแพรบุตรเขาเป็นบุตรคนที่3ในบรรดาพี่น้อง6คนโดยเขามีพี่ชาย2คนและน้องสาว3คนโดยน้องสาวคนโตของเขาก็คือนักแสดงตลกหญิงชื่อดังส้มเช้งสามช่าเท่งแต่งงานกับคุณมาลาพงสุวรรณและมีบุตรด้วยกัน3คน